ยิ่งใหญ่ของเขาจะชนะน็อกยกที่1อีกหรือเปล่าต้องติดตามชมครับยกที่1เริ่มต้นครับส่วนทางด้านของครูวอสนะครับก็เรียกว่าเจองานหนักงานเหนื่อยมาทั้ง2นัดนะครับในรอบแรกที่ชนะคะแนนนักชกจากรัสเซียครับรอบที่2นี่เอาชนะเนฟจอนคูบอลโบฟนะครับจากอุซเบกิสถานครับโอ้โหเจอแล้วครับโอ้บอกแรกครับเจอแข้งซ้ายครับพอดีกามก่อนครับแล้วเจอหมัดฮุกขวาไปทีนึงโอ้โหถึงกับนับครับโอ้โหนี่ซ้อมมาดีมากนะครับฟื้นตัวเร็วเหลือเกินนะครับทางด้านของครูโอ้โหซ้ายตรงครับโอ้ลุกขึ้นมาเร็วครับกรรมการอนันต์เมฆสวรรค์ครับไม่นับครับโอ้เจอหมัด 1-2 ครับอย่างนี้ต้องนับครับคนจะมาอย่างนี้ต้องนับครับเพราะว่ายอดเซกายนี่เป็นนักมวยที่สุขุมและรอบคอบมากครับใจเย็นแล้วก็ออกหมัดออกแข้งได้สวยงามมาดูครับโอ้จะปล่อยจังหวะนี้ลอยนวลมาหรือเปล่าเลือกออกเลยครับยอดแสนไกลครับนี่ครับคือยอดแสนไกลนี่ต้องบอกว่าเป็นนักชกที่ชกอย่างละเอียดแล้วก็อาวุธหนักแรงครับโอ้โหซ้ายครับนับ3ครั้งในยกเดียวเรียบร้อยครับโอ้โหเงิน2ล้านบาทครับเป็นนักชกที่ว่ากันว่านักชกชาวต่างชาตินี่โอ้โหเรียกว่าให้การยอมรับนะครับว่าเป็นเบอร์หนึ่งของเมืองไทยอย่างแท้จริงครับไม่ใช่ของปลอมทำเหมือนนะครับนี่ครับซ้ายแรกครับซ้ายตรงครับโอ้โหแล้วก็กระแทกหมัดขวาแล้วก็เหมือนงานจะซ้ายไม่ออกนะครับจังหวะไม่ได้ครับนี่ครับดูไฟแทงโอ้เข้าไปตายค้างอีกครั้งนึงนี่ของแท้ครับของไทยของแท้ครับไม่ใช่สินเจิ้นมาจากจีนครับไม่ใช่ครับ โอ้อ่ะขอบคุณแมทธิวครับคว้าถ้วยพระราชทานชัยไฟคาดเชือก2014คือยอดแสนไกลเบตเตสมบูรณ์แบบครับสมบูรณ์แบบจริงๆครับยอดแสนไกลแฟร์เทคนะครับนักชกจากหนองบัว